ทีมข่าว N b t บทได้ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ไปสำรวจน้ำรอระบายในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าปากเกรด็ดหลายคนหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพว่าเวลาฝนตกหนักในพื้นที่แห่งนี้เห็นแล้วเป็นภาพน้ำท่วมเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนหน้านี้ก็เลยเคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังเวลาที่ฝนตกหนัก แต่พอทีมข่าวไปสำรวจคะ่ะปรากฏว่าในวันนี้ไม่พบปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นพอไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ชาวบ้านนะคะเขาบอกว่าปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นมาประมาณ2-3ปีแล้วไม่ค่อยเจอกับปัญหาน้ําท่วมเพราะการระบายน้ําลงคลองสาขานั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทําให้การใช้ชีวิตประจําวันก็สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย ทางด้านของนายอภิวัตเลาวหวัฒหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดนนทบุรีก็บอกถึงการเตรียมความพร้อมและการแก้ไขปัญหาของจังหวัดนะคะโดยบอกว่าในช่วง3ปีมานี้ค่ะทางผู้ราชการจังหวัดสั่งการให้มีการทํางานร่วมกันกับหลายภาคส่วนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเขตชุมชนทั้งเรื่องการทําความสะอาดถนนฟุตบาท ขุดลอกท่อระบายน้ําการกําจัดวัชพืชในคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญที่ช่วยระบายน้ําจากชุมชนลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้ทําให้ในปัจจุบันค่ะจังหวัดนนทบุรีสามารถลดผลกระทบจากน้ําท่วมขังและปัญหาน้ํารอระบายเมื่อฝนตกหนักได้ สำหรับพื้นที่อำเภอปากเกรด็ดปัจจุบันมีประตูระบายน้ำเพื่อผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา18แห่งค่ะแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำประจำการประจำจุดเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งมีการติดตั้งอยู่บริเวณคลองสาขาค่ะ